ไปต่อที่กองประชุมประเมินการจะตั้งปฏิบัติกฎหมายสีสบับอยู่ขันนครหลวงเวียงจันทร์กองประชุมได้จัดขึ้นในวันที่25เมษายน2022ที่ห้องว่าการปกครองนครหลวงเวียงจันทร์โดยการเป็นประธานของท่านเจริญเยียเปาเฮอห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมธิการกฎหมายสภาแห่งชาติมีท่านอนุภาพตุนาลมประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทร์ท่านอาจสพังทองศรีพันดรเจ้าของนครหลวงเวียงจันทร์พร้อมด้วยสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทร์สมาชิกสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทร์แผนกการที่เกี่ยวข้องและบรรดาเจ้าเมืองเข้าร่วมนับแต่ได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นต้นมารัฐเฮาได้ประกาศใช้กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายเป็นจำนวนหลวงหลายพอสมควรซึ่งได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของรัฐรวมหมู่และบุคคลสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การดึงดูดการลงทุนภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแต่การจะตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายยังมีหลายปัญหาที่เร่งท้วงให้พวกเขาต้องได้กวดกาและปรับปรุงให้ดีกว่าเก่าฉะนั้นคณะประจำสภาแห่งชาติจึงได้กำหนดเอาหัวข้อการประเมินการปฏิบัติกฎหมายที่ติดพันกับวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขความทุกข์ยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินเป็นหัวข้อหนึ่งเพื่อให้รัฐบาลรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่3ของสภาแห่งชาติสุดที่9ซึ่งผ่านการประชุมร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคณะรับผิดชอบจึงได้เลือกเฟ้นเอากฎหมายสี่ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยที่ดินกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนกฎหมายว่าด้วยแห่ธาตุและกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินของรัฐเพื่อเฮ็ดทดลองการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติและได้กำหนดเอากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนครหลวงเวียงจันทร์เป็น2จุดทําอิฐเฮ็ดทดลองการประเมินผลกองประชุมครั้งนี้ได้รับฟังการรายงานของบรรดาแผนกการที่เกี่ยวข้องของนครหลวงเวียงจันทร์เกี่ยวกับการประเมินกฎหมายทั้ง4ฉบับพร้อมกันจากนั้นจะได้ร่วมกันสรุปถอดถอนบทเรียนเพื่อปรับปรุงแบบแผนวิธีการประเมินให้ดีขึ้นกว่าเก่าแล้วคณะรับผิดชอบจะได้ลงเก็บกำข้อมูลตัวจริงอยู่ใน8แขวงและ3กระทรวงที่เป็นเจ้าภาพกฎหมายตามภายหลังเพื่อให้สำเร็จภายในกลางเดือนพฤษภาคม2022เพื่อสรุปสังรวมรายงานต่อคณะประจำสภาแห่งชาติและเป็นข้อมูลสำคัญให้แก่การก้าเกียมบทประกอบคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานเกี่ยวกับเวียกงานดังกล่าวของรัฐบาลที่จะรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญที่3ของสภาแห่งชาติสุดที่9กองประชุมครั้งนี้ยังจะได้รับฟังการรายงานจาก4แผนกการเกี่ยวข้องของนครหลวงเวียงจันทร์คือแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยที่ดินอยู่นครหลวงเวียงจันทร์แผนกแผนการและการลงทุนรายงานการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนอยู่นครหลวงเวียงจันทร์แผนกการเงินรายงานการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินของรัฐและแผนกพลังงานและบ่อแฮรายงานการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยแฮธาตุ